เป็นร้านอีสานเพิงเล็กๆวันหนึ่งกว่าจะได้5บาท10บาทแต่มันน้อยมากเหนื่อยจะตายแต่ตอนนี้แม่ค้าคนนี้สุดช้ำเลยฮะมีคนมาสั่งของสั่งเสร็จเอาของไปไม่จ่ายตังค์ด้วยนะฮะเหตุการณ์นี้นะฮะคุณผู้ชมเกิดขึ้นนะฮะที่แหลมฉบังชลบุรีฮะนางสาวน้ำผึ้งเนี่ยไปต้องไปแจ้งความนะฮะและเล่าให้ฟังบอกว่าลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารประมาณ800บาทรับอาหารไปส่วนหนึ่งขอสั่งเพิ่มอีกหลายรายการเลยฮะแต่สุดท้ายไม่มาเอานางสาวน้ำผึ้งเล่าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยมาด้วยกัน2คนเป็นผู้หญิงรูปร่างอ้วนใหญ่อายุ 35-40 ปีขี่มอเตอร์ไซค์กันมาครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยมากับลูกสาวมาจอดหน้าร้านฮะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยน่าจะเป็นลูกค้าใหม่ไม่ใช่ลูกค้าประจำเพราะไม่คุ้นหน้ามาก่อนพอมาถึงก็สั่งอาหารหลายอย่างอย่างละ 2-3 ถุงด้วยเธอก็ไม่ได้เอะใจนะแถมดีใจด้วยบอกร้านเล็กๆอย่างฉันอย่างเงี้ยขายดีมีลูกค้ามาสั่งด้วยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ดีใจก็ทำใหญ่เลยฮะลูกค้าบอกว่าอีก 10-20 นาทีจะมาเอานะจะไปส่งลูกที่โรงเรียนก่อนขอเอาอาหารชุดแรกไปก่อนได้ไหมบอกอย่างนี้เธอก็บอกไม่เป็นไรให้ไปเลยชุดแรกลูกค้าก็ทำเหมือนจ่ายตังค์อ่ะเป็นสแกนอ่ะเหมือนสแกนแต่จริงๆแล้วเธอบอกว่าเงินมันไม่ได้เข้าอ่ะเออหรอเออแล้วลูกค้าก็ไปก็ขับรถออกไปฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอบอกว่านอกจากลูกค้าไปทำสแกนว่าจ่ายเงินแล้วนะของที่สั่งไว้เพิ่มครับก็ไม่มาเอาเธอตัดพ้อเลยบอกว่าดูสิกว่าจะได้เงินสักบาทเนี่ยในเศรษฐกิจแบบนี้มันหายากอยู่แล้วแต่ทำไมยังต้องมาทำกันแบบนี้ด้วยนะฮะเราจะวิ่งเข้าอีก10นาทีที่ไปส่งลูกในโรงเรียนเข้าไปแล้วเขาบอกประตูปิดเขาตะโกนมาบอกหนูเลยนะว่าประตูปิดพี่จะไปเข้าข้างหน้าก็หายไปเลยชั่วโมงแรกที่หนูนั่งรอหนูน้ำตาไหลเลยนะเพราะว่ากว่าเงินที่เราจะหามาได้แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่มีหนี้สินหรือไม่มีภาระไงพี่เรามีภาระเรามีลูกเรามีค่าเงินรถเรามีทุกอย่างที่เราต้องผ่อนต้องใช้แล้วเรามาเจออย่างนี้เนี่ยน้ำตาตกทีก็ขอให้มาค่าเสียหายให้หนูหน่อยหนูไม่ได้ขออะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้อยากให้เขามีคดีติดตัวแค่ขอไปกินน่ะหนูให้ได้แต่ว่าคุณมาทำอย่างนี้มันทำลายทรัพย์สินที่เราต้องขายให้คนอื่นได้แต่เราคุณมาทำลายให้เราแบบทำให้มันเสียหายมันเน่าอะค่ะมันเก็บไม่ได้นะพี่ครับนี่แหละฮะคือมันแบบมันสุดช้ำแล้วอะเป็นพันน่ะเนาะเป็นพันนะฮะในความโชคร้ายยังมีโชคดีคุณผู้ชมเห็นคุณตำรวจท่านนี้ไหมฮะคุณตำรวจท่านนี้ก็คือ10ตำรวจเอกกิตติศักดิ์ขันคูณนะครับตำรวจสายตรวจสภ.แหลมฉบังรู้เหตุการณ์แล้วเห็นแล้วสงสารบอกอะของที่ทำไว้เนี่ยไม่มาเอาใช่ไหมเหมาเองเลยผมเหมาฮะเหมาอาหารที่ลูกค้าสั่งแล้วที่ไม่ยอมมาจ่ายตังค์เนี่ยผมเหมาหมดเลยครับโอ้น่ารักมากนะฮะนี่ตำรวจเหมาอาหารไปให้แต่ทางคดีความฮะตำรวจบอกเดินหน้าต่อนะก็เนี่ยเดี๋ยวกินส้มตำให้อิ่มแล้วตามจับคนร้ายให้ได้นะคุณตำรวจคือหลายคนบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับหลายๆคนที่เขาบอกว่าหาเช้ากินค่ำครับมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะฮะก่อนจะได้5บาท10บาทนะคุณผู้ชมนะเห็นใจเขาหน่อยใช่อันนี้ก็น่าเรื่องนี้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้